งพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าและอินฟอร์มามาร์เก็ตนำทัพภาครัฐเอกชนจัดงานอาเซียน Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 อินฟอร์มามาร์เก็ตสานต่อความร่วมมือกระทรวงพลังงานสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยร่วมนำทัพภาครัฐเอกชนเดินหน้าจัดงานASEAN Sustainable Energy Week และ Electric Vehicle Asia 2023 งานมหกรรมเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่ครบครันที่สุดของภูมิภาคพร้อมผลักดันภาคอุตสาหกรรมด้วยการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนสำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ปีนี้นะครับจัดร่วมกับงาน Electric Vehicle Asia นะครับแล้วก็เราเรียกว่าการจัดงานปีนี้นะครับมีความพร้อมมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับโดยพื้นที่การจัดงานเนี่ยนะครับถือว่าเติบโตมามากกว่าช่วงก่อนโควิดนะครับถึง 30% นะครับโดยมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเรื่องของทางด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับเข้ามานะครับมากกว่า 1,500 แบรนด์นะครับโดยมีพาวิเลียนสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานในส่วนต่างๆอย่างเชอร์แมนพาวิเลียนนะครับแล้วก็อีก7พาวิเลียนคันทรีพาวิเลียนเข้ามาร่วมอยู่ในงานนะครับในส่วนของการประชุมสัมมนาต่างๆเรียกนี้ว่าปีนี้เนี่ยครับเราพร้อมในเรื่องของการจัดงานในส่วนของเรียกว่าในของ International Conference นะครับโดยเชื่อว่าผู้จัดเข้าร่วมชมงานทั้งสิ้นนะครับจะมีมากกว่า 25,000 คนนะครับครับก็ในส่วนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ร่วมกับ Informa Market นะครับจัดกิจกรรมที่เป็นงานเสวนาทางวิชาการที่เรียกว่า IEV Tech นะครับ The National Electric Vehicle Technology Conferenceนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราดึงเอาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ความรู้กับคนไทยปีนี้เน้นเป็นพิเศษนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ในเรื่องของอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่นะครับเรามาดูเรื่องของแบตเตอรี่พาสปอร์ตนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแบตเตอรี่หลังจากที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าแล้วจะถูกนำไป reuse recycle อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยของแบตเตอรี่นอกจากเรื่องนั้นแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการเอาเรื่องของระบบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนเรื่องของ finance ของยานยนต์ไฟฟ้านะครับในกลุ่มของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนเรื่อง finance ก็จะมาให้ข้อมูลว่าในส่วนของ finance ที่คอนเซิร์นในเรื่องของประกันเนี่ยในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้ามีจุดไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนจุดไหนเป็นจุดแข็งแล้วเราจะปรับตรงนั้นเพื่อให้คนไทยนะใช้รถที่มีประกันในด้านยานยนต์ไฟฟ้าถูกลงได้อย่างไรนะครับกิจกรรมในวันนี้สำคัญครับค่ะก็สำหรับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทยนะคะหรือ Thailand Energy Storage Association TESTA นะคะปีนี้เราจัดเป็นปีที่3นะคะ TESTA Annual Symposium เราร่วมจัดกับ Informa Market นะคะแล้วก็มีการร่วมงานกับทาง EVAT นะคะในการจัดเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลของแบตเตอรี่นะคะในงานนี้ด้วยนะคะในส่วนของ Tesla Symposium ปีนี้นะคะเราเน้นโดยเฉพาะเลยนะคะในเรื่องของโอกาสของอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็การเติบโตของแบตเตอรี่โดยเฉพาะในด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ซึ่งในงานนะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงโอกาสในระดับโลกว่าทำไมเนี่ยทั่วโลกเนี่ยถึงเกิดมี investment การเติบโตของแบตเตอรี่เนี่ยมีถึงในระดับประมาณเกือบ 25% cumulative annual growth rate หรือว่าเติบโตขึ้นอย่างมากนะคะในระดับนี้นะคะในทั่วโลกทำไมถึงเกิดมีการแย่งชิงกันในเรื่องของการตั้งโรงงานแต่ละที่นะคะในแต่ละทวีปนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะที่มีการศึกษาด้านนี้มาโดยตรงนะคะแล้วเราก็จะมาลงลึกถึงด้านเทคโนโลยีแล้วก็โอกาสในการที่จะเข้าสู่อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัสดุนะคะส่วนการประกอบเซลล์การผลิตเซลล์ประกอบแพ็คนะคะเข้ามาสู่ในยานยนต์นะคะรวมถึงการที่จะมาคุยกันถึงเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศของเรานะคะแล้วก็ในแถบประเทศนี้ว่าจะเป็นอย่างไรคะก็ในปีนี้นะคะเราก็จะดูเนื่องจากประเทศเราเนี่ยเริ่มมีดีมานด์สูงขึ้นเราก็อยากจะชักชวนกันเข้ามาว่าแล้วประเทศเราจะไปกันยังไงต่อนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นโอกาสที่จะเข้ามารับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงาน Tesla Symposium ในปีนี้ค่ะครับก็
อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับก็เข้ามานะครับร่วมนะครับชมงานนี้นะครับมาได้สัมผัสเทคโนโลยีนะครับเรียกว่าล้ำนะครับเพื่อไปประกอบในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับเรื่องส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของบุคคลสนใจทั่วไปนะครับก็สามารถเข้ามาในงานนี้นะครับหัวข้อของงานนะครับมีความหลากหลายนะครับตั้งแต่ผู้สนใจในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับสนใจในเรื่องของในส่วนของพลังงานสะอาดต่างๆนะครับรวมทั้งทางด้านนักศึกษานะครับทางด้านอาจารย์ต่างๆนะครับงานนี้นะครับเป็นงานรวมนะครับในเรื่องของการให้ความรู้นะครับโดยสปีกเกอร์ทั้งในและต่างประเทศเรียกว่างานนี้จัดครบจัดเต็มนะครับใหญ่พร้อมมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่า อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมนะครับชมงานนี้นะครับงานจัดขึ้นวันที่30สิงหาถึงวันที่1กันยานะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเ